สวัสดีค่ะมาพบกับสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเมย์จะมาพาเพื่อนๆนะคะดูว่าต้นที่จะแตกยอดกับต้นที่ไม่แตกยอดนะคะจะมีลักษณะยังไงนะคะอย่างตอนนี้เมย์อยู่ที่ต้นสายพันธุ์ LDA นะคะหรือว่าชื่อเต็มๆเรียกว่า Long the Out นะคะหรือจะเรียกลองรีอูดลองกระดุกลองดุกก็ได้ทั้งนั้นนะคะหรือว่าจะเรียก LDA ภาษาไทยก็ชื่อน้องลัดดาลัดดานะคะก็ได้นะตอนนี้เมย์จะพามาดูว่าลักษณะของต้นที่นิ่งต้นนิ่งคือยังไงนะคะแล้วก็จะแตกยอดใหม่ให้ไหมนะคะอย่างนี้ก็คือมีใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะ 2-3 ครั้งหลังจากที่ต้นนิ่งไปนะคะก็แตกยอดแตกกิ่งออกมาใหม่เพียบเลยนะคะติดผลออกมาพร้อมเลยด้วยนะคะแต่ว่าต้นหลักๆของมันจริงๆแล้วก็คือต้นนี้เลยขึ้นมาเลยนะคะส่วนบนอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะยอดด้านบนเนี่ยค่ะแทบจะไม่แตกยอดใหม่เลยนะคะแต่ว่าไปแตกอยู่ด้านล่างของต้นแทนนะคะเนื่องจากลากหาอาหารส่งอาหารขึ้นมาปุ๊บก็ยอดไหนตาไหนค่ะที่อยู่ล่างและใกล้ลากสุดก็จะแตกยอดก่อนนะคะแตกยอดมาพร้อมกับผลมาเลยอย่างนี้นะคะส่วนด้านบนก็คือนิ่งเลยเพราะว่ากว่าที่อาหารจะส่งขึ้นมาถึงนะคะก็เจอยอดด้านล่างดึงอาหารไปก็ไปซะก่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างต้นนี้ก็คือไวซ์สลาเอลนะคะไวซ์สลาเอลผลกลมก็คือลำต้นก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะขึ้นมาเลยเหมือนกันก็ยอดด้านบนนะคะก็แตกยอดเหมือนกันนะคะส่งอาหารขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าช่วงลำต้นนี่ค่ะช่วงลำต้นช่วงกลางช่วงโคนก็คือก็มีแตกยอดแตกกิ่งก้านใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูลักษณะของต้นที่นิ่งจริงๆอะค่ะนิ่งจนสังเกตได้ว่าไม่มีอาหารส่งแล้วเป็นยังไงค่ะค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือพันโกลเซเลสนะคะโกลเซเลสหรือว่าโกลเด้นเซเลสตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีอยู่ลำนี้ละค่ะต้นลำนี้เลยที่นิ่งนี่ค่ะนี่ค่ะปลายยอดที่ตัดไปค่ะก็คือเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มเหี่ยวเริ่มผุก็คือพูดง่ายก็คือเริ่มตายนะคะยอดก็ไม่แตกใหม่นะคะนี่ค่ะไล่ลงมาจนถึงทางนี้เลยนี่ค่ะก็คือลำด้านเนี้ยไม่แตกแล้วล่ะนิ่งแล้วอย่างนี้แหละค่ะที่เรียกว่านิ่งแต่เมื่อมาดูกับต้นทางนี้ค่ะที่ขึ้นทางนี้ก็คือแบบยอดขึ้นมาเลยยอดขึ้นมาเลยค่ะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเลยเป็นพุ่มใหม่เลยสวยเลยอย่างนี้ค่ะวิธีการจัดการนะคะก็คือเดี๋ยวเราตัดเลยค่ะต้นที่นิ่งนะคะตัดต้นที่นิ่งนะคะไม่ใช่ตัดต้นที่เพิ่งจะแตกยอดใหม่นะคะเดี๋ยวเราตัดเลยค่ะต้นนี้เพื่อที่อาหารนะคะจะได้ส่งมาเลี้ยงต้นฝั่งที่แตกยอดใหม่นี้แทนนะคะเดี๋ยวมีพาตัดกันเลยค่ะแล้วก็จะเลือกเหลือไว้แค่ประมาณขึ้นมาจากพื้นจากโคนนะคะสักหนึ่งคืบหรือสองคืบนะคะหรือไม่ก็ดูว่ามันจะมีตามียอดแตกมาเพิ่มหรือเปล่าช่วงไหนเราก็เลือกเอานะคะว่าจะให้เหลือไว้ที่สักเท่าไหร่อย่างอันนี้มีตายอดแตกใหม่ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไม่จะตัดเหนือตานี้ไว้ตรงนี้ก็มีแล้วนะคะนี่งั้นเดี๋ยวจะตัด
ตานี้เลยแล้วกันหรือไม่ก็เลือกที่จะตัดให้มันเสมอกันทั้งสองลำต้นนะคะเพื่อนๆจะใช้เลื่อยจะใช้มีดจะใช้กรรไกรได้หมดนะคะพยายามตัดให้แผลมันเสมอเวลาตัดก็ระวังด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะเหลือลำต้นและแผลไว้ประมาณนี้นะคะเราก็ทาแผลนิดหน่อยค่ะใครที่มีครีมหรือมีน้ำยาทาแผลแบบดีๆนะคะก็มาทาไว้เลยนะคะกันเชื้อราเนาะการผุการเน่าลามลงไปในแผลนะคะแต่ของเมย์ใช้นี่เลยค่ะใช้ปูนทาหมากปูนกินหมากนะคะจะสีแดงหรือว่าสีขาวก็ได้นะคะแต่ว่าเห็นว่าอาจารย์ท่านนะคะว่าสีขาวจะดีกว่ามีก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่ามีแถวบ้านมีตลาดมีแต่สีแดงนี้เนาะก็ทาไว้ค่ะหนาๆพอสมควรเลยค่ะมันออกฤทธิ์ช่วยสมานแผลนะคะหมานแผลให้ต้นไม้โอเคค่ะนี่แหละค่ะหรือบางที่นะคะบางพี่ๆบางท่านก็ใช้ทาลำต้นเลยก็มีนะคะใช้ทาลำต้นทั่วทั้งลำต้นเลยช่วยกันแมลงกันหนอนกันด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นค่ะนี่ค่ะก็นี่แหละค่ะวิธีการสังเกตว่าต้นที่นิ่งอะค่ะกับต้นที่จะแตกยอดค่ะสังเกตยังไงแล้วก็มีวิธีการจัดการยังไงนะคะค่ะอย่างต้นนี้นะคะก็คือเมย์ได้จัดการตัดท่อนไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่ามันนิ่งต้นนี้ต้นที่นิ่งเราก็ตัดไปนะคะตัดเลยเดี๋ยวก็จะแตกยอดแตกกิ่งออกมาใหม่อันนี้วันนั้นไม่ได้มาทาปูนแต่ว่าก็ยังอยู่ดียังไม่โดนเจาะยังไม่แห้งยังไม่เน่าเป็นแผลลามลงไปนะคะยังโอเคอยู่เนี่ยค่ะก็พอเราตัดแล้วค่ะพอเราตัดท่อนตัดต้นตัดปลายแล้วค่ะยอดใหม่ก็แตกออกมาเลยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะส่งอาหารขึ้นมาได้อย่างดีแล้วก็มีผลติดมาด้วยนะคะต้นนี้คือสายพันธุ์ออสเตรเลียนะคะตระกูลโฮไลทั้งหลายนะคะจะเป็นตระกูลที่มีระบบรากดีมากนะคะผลดกด้วยนะคะใบมีทั้งใบแฉกแล้วก็ใบโพนะคะก็แตกยอดแบบเยอะมากเนี่ยค่ะเป็นกิ่งแขนงเล็กๆอย่างนี้นะคะจะเอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเด็ดทิ้งไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากิ่งอย่างเงี้ยเราตัดออกไปเสียบยอดได้นะคะเป็นการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกโอเคค่ะวันนี้นะคะวันนี้เมย์พาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะมาดูเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นที่นิ่งอะค่ะเพื่อให้แตกยอดออกมาใหม่นะคะเผื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดยังไม่รู้นะว่าจะมีวิธีการจัดการกับต้นที่มันนิ่งแล้วยังไงนะค่ะต้นนี้เมย์ก็ได้มาจัดการไว้แล้วเหมือนกันนะคะสายพันธุ์นี้คือกรีนจอร์แดนนะคะบายาดี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้าเรายังเอาไว้อยู่อะค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าฝั่งทางเนี้ยที่ถ้าเราไม่ตัดออกอะค่ะเนี่ยมันก็โคนเน่าไปแล้วนี่ค่ะแล้วก็ตัดออกไปเลยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแผลกันแผลของมันแผลของมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาครีมเอายาเอาปูนทาหมากนะคะมาทาไว้รักษาแผลจะได้ไม่เน่านะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะก็อยากให้ปลูกฟิกกันแบบสนุกสนานแล้วก็ปลูกกันรอดๆทุกคนเนาะปลูกแล้วก็ต้องดูแลใจใส่ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าฟิกเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่ติดผลไวนะคะ 3-4 เดือนนี้ก็เริ่มติดผลกันแล้วแล้วก็สุกไวด้วยระยะเวลาการเข้าสีการสุกก็แค่ 2-3 เดือนหลังจากที่ติดผลนะคะแล้วก็จะติดผลตลอดปีนะคะถ้าเราตัดแต่งกิ่งสม่ำเสมอดังนั้นต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารดน้ำอย่างเดียวแล้วจะได้ทานผลอร่อยอร่อยนะคะยังไงไม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเมย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์เนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับ EP นี้เมย์จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ